เนื่องจากวันที่20กรกฎาคม2564เป็นต้นไปค่ะจะเริ่มมีการบังคับใช้ประกาศนะคะที่เป็นการเคอร์ฟิวล็อกดาวน์หรือว่าห้ามเดินทางข้ามจังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในทั้งหมด13จังหวัดดังนี้ค่ะสำหรับการลงทะเบียนนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติหรือ www.covid-19.in.th นะคะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วให้เรากดปุ่มสีแดงค่ะจากนั้นนะคะระบบค่ะจะพาเราเข้าไปสู่ระบบลงทะเบียนการเดินทางนะคะโดยเรากรอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรที่เราสามารถติดต่อได้ค่ะแล้วแจ้งว่าเราเดินทางจากไหนแล้วเราจะไปปลายทางที่ไหนบ้างถ้าเรามีปลายทางมากกว่า1แห่งนะคะเราก็ลงตัวที่2 3ด้วยนะคะแล้วเราก็ลงเวลาการออกเดินทางแล้วก็เวลาที่เราจะกลับมาค่ะแล้วก็บอกแจ้งเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมหลังจากนั้นก็กดคำว่ายืนยันได้เลยค่ะหรือสามารถใช้ช่องทาง QR Code นี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ